ได้คุยเยอะเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกงส้มนะฮะยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหครับนะวันนี้ก็แวะมาทักทายชาวสัญชัยนะครับครับผมแอบเปิดเพลงให้ฟังไปนิดนึงนะเมื่อกี้นี้นะฮะครับผมเป็นเพลงที่อยู่ในซีรีส์เนาะได้ครับประกอบซีรีส์ด้วยครับเรื่องราวของตลกนะนี่ข่าวว่าเพิ่งจะออนแอร์ใช่ไหมฮะก็คิดก็ได้3วีคละ3วีคแล้วมีตั้งตอนใช่ถือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของแกงส้มใช่คือมันเป็นการเดินทางเหมือนกับว่าคือซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นคือถ้าในแง่ของบทบาทที่ได้รับเนี่ยคือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเป็นคอมเมดี้แต่ให้มันเป็นโรแมนติกอะคือเหมือนว่าแต่ก่อนเราจะเล่นดราม่าไปเยอะยังนี้มันจะเป็นการเดินทางแล้วแบบของมาเล่นเป็นแบบผู้แทนคุณอะไรเงี้ยครับครับเป็นแบบเรื่องมันไม่ได้แบบดราม่าอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเราเน้นไปทางว่าเป็นเรื่องมันเล่าแบบน่ารักน่ารักคนดูได้ยิ้มคออะไรเงี้ยครับตอนนี้ออกมาสามปีแล้วเนาะใช่ครับออกมาสามปีแล้วครับผมนี่เราค่าวๆย่อๆเป็นไงบ้างใช่ก็จริงๆถ้าคนที่ยังไม่เคยดูนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเรื่องราวของกระสุนตกเนี่ยมันเริ่มต้นว่ามีผู้หญิง2คนเริ่มสนิทกันแล้วหมอดูทักว่าเนี่ยต้องไปทำบุญนะถึงจะแบบเรื่องความรักจะดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะทำไปนั่งขับรถไปทำบุญกันที่ภาคเหนือตะเวนมันไปเลยยาวๆแล้วผมก็เป็นอีกหนึ่งผมที่จะเดินทางภาคเหนือเหมือนกันเป็นผมรถไฟคือเราใช้วิธีแบ็คแพ็คคือเราไม่ได้ขับรถไฟแล้วก็แบ็คแพ็คโบกรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอกับสองสาวก็ใจดีรับผมที่มาร่วมทางด้วยใช่แล้วพอระหว่างทางเนี่ยสาวก็แข่งกันจีบผมอ่ะคือเป็นสองสาวซึ้งๆที่แบบเหมือนกับคือมันน่ารักที่เขาเล่าในมุมที่แบบผู้หญิงก็จีบผู้ชายได้อ่ะแต่มันเป็นการจีบที่แบบน่ารักอ่ะแล้วก็ทั้งสองสาวก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วก็เลยจีบไปแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาด้วยอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ดูแล้วมันยิ้มได้ตอนใช่ครับน่าสนใจนะว่าแกงส้มจะเลือกใครใช่คือแล้วตัวละครมันมีเบื้องหลังมาก็คือว่าเราเคยสัญญากับแฟนเราไว้ว่าเราจะพาเขามาเที่ยวแบ็คแพ็คอย่างเงี้ยบุกรถไปเรื่อยๆไปจนถึงแบบจอยเสมอดาวอะไรเงี้ยคือเราสัญญาเขาไว้แต่เราโมจะทำงานจนเขาเสียชีวิตไปก่อนใช่เราก็เลยกลัวให้เราต้องทำสัญญาที่ให้สำเร็จอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของเดินทางครับก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานในสองสาวที่นั่นใครเอ่ยสองสาวที่ว่านี้ก็คือพี่ซีครับกับพี่บิววรรณรสนะครับใช่สาวเสียเป็นคู่เลยมันจะลำบากแน่ใช่ครับผมแล้วก็คือถ้าใครดูมาถึงEP 3แล้วก็จะรู้ว่าจะมีหนึ่งตัวละครที่จะเข้ามาป่วนทีมนี้ด้วยนะครับก็คือดร.เชอรีเดอร์ตาบาร์นะครับซีรีส์เนี่ยก็มีเพลงด้วยนะฮะครับครับผมคนที่ไปกับเธอได้คนที่ไปกับเธอก็ได้หาก็มาจากที่อ่ะครับก็คือเราตามหากันแท้ใช่ไหมฮะเป็นแบบตามหาความรักอะไรเงี้ยแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วรักแท้ของเราอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางถ้าเราตรงนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหนไปเลยก็เลยออกมาเป็นเพลงสรุปเพลงนี้ครับครับผมบอกว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมกับซีรีส์เรื่องนี้ใช่จริงๆจริงก็เขาเรียกว่ามีกิจกรรมที่ถ้าเกิดใครที่ติดตามซีรีส์ตลอดก็อาจจะได้รู้ตามรู้จนไปด้วยจะให้ก็ติดตามให้ดีเพราะจริงแล้วถ้าดูมันทุกวีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีบอกรายละเอียดกิจกรรมไปว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ถ้าโชคดีกว่าจะได้รถกลับบ้านเลยเพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายกันแบบเป็นรถทริปใช่ไหมครับรถเนี่ยก็เป็นตัวดำเนินเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ติดตามก็อาจจะลุ้นตัวรถกลับบ้านไปด้วยครับผมติดตามได้ทางช่องวันใช่ก็ใครที่ติดตามตลอดก็วันเสาร์นะครับ4 ทุ่มนะครับทางช่องวัน37นะครับผมน้ำผ้าเดินทางนะครับซีรีส์นี้มีแค่8ตอนนะครับผมนี่ก็ใกล้จะเคลื่อนเรื่องนะครับก็รีบๆติดตามกันอย่าให้ขาดเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดูนะครับอยากจะมาติดตามก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ของช่องวันครับผมครับผมก็ติดตามกันได้นะซีรีส์อย่างนี้มาเร็วจุกเร็วนะพวก
ือความเข้มข้นเนาะใช่ครับผมดูแล้วก็จะแบบว่าสนุกตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะว่ามันมีเวลาน้อยเราก็จัดเต็มให้เลยก็ติดตามกันได้มีอะไรฝากถึงเพื่อนๆอีกไหมครับก็ขอฝากนะครับย้ำอีกทีด้วยกันกับเพลงนี้นะครับคนที่ไปกับเธอนะครับผมแล้ว